สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่18มิถุนายน63นะครับโอเควันนี้เซตอินเด็กซ์บวกไปสู่9.05จุดนะครับคิดเป็น 0.66% นะครับก็มูลค่าซื้อขาย 171,000 ล้านนะก็นะครับหุ้นที่เราจะมาทำการวิเคราะห์กันก็มีมิ้นท์ PTSTA KTC PTEP BAM Super CPF KBank แล้วก็ Advance นะครับโอเคเซตก็ตอนนี้ก็สามารถยืนเหนือ1357นะครับก็ลุ้นให้เขายืนได้แข็งๆนะอย่าให้เขาหลุดนะครับ1357ถ้ายังยืนได้แข็งๆเนี่ยก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่ 1408.35 นะครับสำหรับเซตโอเค Advance ก็เป็นไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะถ้าเรารักเราชอบเขาก็รอเขาที่รอรับที่188นะครับเพราะว่ากรอบไซด์เวย์เนี่ย188ถึง204ค่ะนะครับก็เราก็รอนะครับรอที่188นะครับ K-Bank ก็เป็นไซด์เวย์กรอบใหญ่นะครับอยู่ในช่วง94.75 ถึง120นะครับก็ตอนนี้ก็มีโอกาสลงมาทดสอบที่94.75มากกว่าขึ้นไปทดสอบที่แนว105บาทนะครับสำหรับตัว K-Bank นะคนที่มีของก็อย่าให้เขาหลุด 94.75 นะครับสำหรับตัว K-Bank CPF ก็มีสัญญาณการเข้าซื้อแล้วนะครับเพราะว่าทำไฮเหนือกว่าแท่งก่อนหน้านะก็ลุ้นให้เขายืนเหนือ 31.25 ได้แบบแข็งๆนะครับเพื่อขึ้นไปทดสอบที่ 33.75 นะครับสำหรับคนที่มีของก็วางสต็อปลอสไว้ที่ 29.50 นะครับเป็นไงฮะซูเปอร์นะก็มาตามที่วิแคะไปนะครับคือว่าก็ถ้าคนที่รักที่ชอบเขาเนี่ยก็มารอรับเขาเท่90ตังค์หรือ80ตังค์นะครับพอมาลง90ตังค์ปุ๊บเนี่ยเด้งเลยนะครับเด้งไปบาท1สตางค์นะครับเด้งแบบสวยสดงดงามนะครับสำหรับตัวซุปเปอร์เนาะโอเคถ้าใครได้ฟังคลิปวิแคทเมื่อวันที่17ก็คงจะได้ทุนที่90ตังค์ไปนะครับโอเคแบมนะครับแบมก็ยังไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะครับ23บาท40สตางค์ถึง25บาท30นะครับก็ยังไม่ต้องทำอะไรเขานะครับคนที่มีของก็วาง stop loss ไว้ที่ 23.4 นะคนที่ยังไม่มีของก็ยังไม่ต้องทำอะไรเขานะครับสำหรับตัวแบม PTTEP มีสัญญาณการเข้าซื้อนะครับวันนี้นะที่ให้ไปนะครับก็สำหรับคนที่มีของแล้วก็วาง stop loss ไว้ที่ 87.50 นะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่102นะครับสำหรับ PTEP ก็เป็นกลุ่มพลังงานตัวเดียวที่เขียวนะ PTT กับ PTGC นี่ก็นะไม่ค่อยสู้ดีนะแปลกมากมาตัวเดียวนะครับปกติเข้ามาทั้งกลุ่มนะแล้วก็อ่ะ KTC ตัวนี้นะครับหลุด31นะครับหลุด31แต่ก็มาปิดที่31อยู่นะครับก็ลุ้นให้เขาสามารถกลับมายืนเหนือ31บาทให้ได้นะเพื่อจะขึ้นไปทดสอบที่33แต่ว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่สามารถยืนเหนือได้เนี่ยก็มีโอกาสลงมาทดสอบที่ 27.50 นะครับสำหรับ KTC STA ก็มีสัญญาณการเข้าซื้อนะครับสำหรับคนที่มีของก็วาง stop loss ไว้ที่25บาทนะครับวางไว้ที่25บาทโดยมีเป้าหมายที่ 32.25 นะส่วนคนที่ไม่มีของนะครับก็
ถ้าพรุ่งนี้มันทำไฮสูงกว่าไฮของวันนี้ก็สามารถเข้าซื้อได้นะครับแต่ว่าคุณต้องระมัดระวังนะซื้อแล้วเนี่ยก็ต้องวาง stop loss ไว้ที่ 27.75 นะครับโดยมีเป้าหมายการ take profit อยู่ที่ 32.25 สำหรับตัว STA PTT เห็นไหมฮะตัวนี้มันไม่เหมือนกับ EP นะตัว EP ครับตัวนี้เป็นสีเขียวแต่ว่าวันนี้ไม่สามารถทำ high เหนือกว่าแท่งเมื่อวานได้ก็ยังไม่มีสัญญาณการเข้าซื้อนะครับสำหรับคนที่มี PTT เนี่ยก็วาง stop loss ไว้ที่ 36.50 อย่าให้เขาหลุดตัว 36.50 นะครับมิ้นมิ้นก็มีสัญญาณการกลับตัวแล้วนะวันนี้เป็นวันแรกนะครับมีสัญญาณการกลับตัวถ้าพรุ่งนี้เนี่ยทำไฮสูงกว่าวันนี้นะครับก็เป็นสัญญาณการเข้าซื้อของมิ้นนะครับถ้าได้ซื้อแล้วเนี่ยก็วาง stop loss ไว้ที่23บาทแล้วก็มีเป้าหมายการ take profit เนี่ยเบื้องต้นนะเป้าแรกคือ 26.3 นะครับถ้าสามารถผ่าน 26.3 ไปได้ก็30บาทนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆที่ชอบการวิแคะแบบนี้ก็แล้วก็อยากเรียนรู้วิธีการวิแคะอย่างเป็นระบบนะครับแบบ Money Better ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ว่าทำยังไงนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับแจ็ค Money Better สวัสดีครับ